าแล้วยังไงการ Samsung Galaxy S23 FE ในสหรัฐอเมริกาอาจจะได้10เซตเป็น Snapdragon 8 Gen 1สวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันจากข่าวลือก่อนๆนะครับในช่วงหลังๆหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S23 FE นั้นเนี่ยจะใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2200เหมือนกันในทุกภูมิภาคนะครับแต่ดูเหมือนว่าในส่วนของมือถือรุ่นนี้ที่วางขายในสหรัฐอเมริกานั้นจะได้ใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 1นะครับก็แรงอยู่นะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ Samsung Galaxy S23 FE ได้มีไปโผล่บนแพลตฟอร์ม Geekbench ด้วยรหัส SM S711U1 นะครับโดย Samsung Galaxy S23 FE นั้นได้ผ่านการรับรองแล้วนะบางส่วนนะครับโดยจะให้ระบบโดยการ Android 13 RAM 8GB นะครับแล้วก็มีบอร์ด Talo ซึ่งเป็นรหัสสำหรับ Snapdragon 8 Gen 1นั่นเองในส่วนของ Galaxy S23 FE นั้นเนี่ยรุ่นที่วางขายในตลาดอื่นๆรวมไปถึงโซนยุโรปเนี่ยยืนยันแล้วว่าจะใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2200S04 นะครับจากแพลตฟอร์ม Geekbench ในรหัสโมเดล SMS711B นั่นเองไม่ว่า Samsung จะประกาศอะไรเกี่ยวกับ Galaxy S23 FE หรือไม่มีในงาน Unpack นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมก็ตามนะแต่จากตารางแล้วเนี่ย S23 FE นั้นน่าจะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่4หรือช่วงปลายปีนั่นเองก็ต้องมารอดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือเรือธงในสเปคย่อมๆในราคาย่อมๆสิที่เขาจะมาเปิดตัวกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้ Galaxy S23 FE อยากได้อะไรเงี้ยเนาะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย